ช่วงที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมน่าจะพอได้เห็นการออกมาวิเคราะห์จากภาคส่วนต่างๆรวมทั้งสถาบันต่างๆนะคะที่ออกมาพูดตรงกันว่าหลังจากนี้เนี่ยปัจจัยเดียวที่จะเป็นพระเอกในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยคือเรื่องของการกระจายวัคซีนนะคะท่ามกลางคำถามมากมายของสังคมค่ะที่ตั้งคำถามว่าจนถึงณขณะนี้เนี่ยการกระจายวัคซีนของเราถือว่าช้าเกินไปหรือเปล่าและเมื่อไหร่ที่เราจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมจำนวนราวๆ 50-60% ของประชากรหรือว่าอยู่ที่ราวๆ40ล้านคนได้สักทีเพราะว่าถ้าดูจากความเร่งณขณะนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราจะไม่ทันนะคะถ้าหากว่าเราเตรียมพร้อมที่จะเปิดประเทศภายในสิ้นปีนี้ค่ะวันนี้ Workpoint Today นะคะรวบรวมเอาสิ่งที่น่ารู้และน่าสนใจเกี่ยวกับวัคซีนทุกแง่มุมรวมทั้งจากภาคส่วนต่างๆทั้งนักการเมืองและนักวิเคราะห์มาเล่าให้ฟังค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันเนี่ยจากหลักร้อยคนสู่พันกว่าคนและตอนนี้ทะลุ 2,000 คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่มาที่ไปก็มาจากการแพร่ระบาดในระลอกที่3เนี่ยแหละค่ะถ้าหากว่าดูจากตัวเลขของการแพร่กระจายที่ไปไวขนาดนี้ไปเทียบกับเรื่องของการฉีดวัคซีนที่ดูแล้วยังดูเหมือนกับว่าไม่เป็นไปตามเป้าสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามนะคะที่จะเร่งฉีดให้มากขึ้นแต่ถ้าหากเทียบกับแผนการที่เราจะเปิดประเทศเนี่ยถือว่าตอนนี้ยังน้อยมากๆเลยค่ะที่จะเป็นไปตามแผนได้นะคะทีนี้จะพาคุณผู้ชมกลับไปย้อนดูกันหน่อยค่ะว่าช่วงที่ผ่านมาเรามีแผนการในการกระจายวัคซีนอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องขอย้อนกลับไปในเดือนมกราคมปี2564ตอนนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าเรามีเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนให้ได้19ล้านคนที่จะต้องเป็นคนฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆมีใครบ้างไปดูกันค่ะกลุ่มแรกเลยนะคะแน่นอนว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าที่ทำงานด้านสาธารณสุขนะคะอยู่ที่ 1.7 ล้านคนค่ะจากนั้นเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งโรคเบาหวานอยู่ที่ 6.1 ล้านคนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปค่ะอยู่ที่11ล้าน1แสนคนและเจ้าหน้าที่ควบคุมโควิดที่มีโอกาสจะไปสัมผัสกับผู้ป่วยอยู่ที่ 15,000 คนค่ะต่อมาในช่วงเดือนมีนาคมนะคะตอนนั้นวัคซีนของบริษัทซิโนแวคก็ทยอยส่งเข้ามาที่ไทยนะคะโดยทางสาธารณสุขเนี่ยระบุว่าจะเร่งฉีดวัคซีนสัญชาติจีนจำนวน2ล้านโดสให้กับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเป้าหมายก่อนในจังหวัดเสี่ยงภายในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและจากนั้นในช่วงครึ่งปีหลังก็จะมีการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca 61ล้านโดสที่ก็จะมาถึงกระจายให้กับทุกจังหวัดต่อไปค่ะเราไปดูกันบ้างนะคะว่าแล้วข้อมูลตอนนี้ไทยเรามีวัคซีนอะไรบ้างและจะมีการเจรจานำวัคซีนอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมอีกเมื่อไหร่นะคะตอนนี้วัคซีนอย่างที่เราทราบกันว่าหลักๆไทยเราใช้อยู่2ยี่ห้อก็คือ Sinovac และ AstraZeneca นะคะ2ยี่ห้อที่เรามีรวมแล้วอยู่ที่ 2,117,300 โดสก็แบ่งออกเป็นจาก Sinovac 2ล้านโดสนะคะเรานำเข้ามาเนี่ย3ล็อตด้วยกันล็อตแรกเข้ามาถึงเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์จำนวน 200,000 โดสแต่ว่าเราเริ่มฉีดครั้งแรกก็คือ28กุมภาพันธ์นะคะจากนั้น20มีนาคมค่ะก็มีนำเข้ามาอีก 800,000 โดสและวันที่10เมษายนก็เข้ามาอีก1ล้านโดสในขณะที่ของ AstraZeneca ค่ะเดินทางเข้ามาถึงไทยล็อตแรกวันเดียวกันเลยนะคะวันแรกก็คือ24กุมภาพันธ์จำนวน 117,300 โดสค่ะส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปนะคะว่าในครึ่งปีหลังจะมีการกระจายวัคซีนให้กับคนไทยราวๆ61ล้านโดสจะเป็นวัคซีนของ AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศไทยไปดูตามไทม์ไลน์กันนะคะเขาตั้งเป้าเอาไว้แบบนี้ค่ะว่าในเดือนมิถุนายนจะเริ่มในการผลิตวัคซีนทยอยออกมาเนี่ยนะคะอยู่ที่6ล้านโดสเดือนกรกฎาคม10ล้านโดสสิงหาคม10ล้านโดสกันยายน10ล้านโดสตุลาคม10ล้านโดสพฤศจิกายน10ล้านโดสและธันวาคม5ล้านโดส
อย่าลืมนะคะว่า1คนต้องฉีด2โดสเพราะฉะนั้น61ล้านโดสก็จะฉีดได้อยู่ที่ราวๆ30ล้านคนอันนี้ก็ต้องอยู่บนปัจจัยนะคะว่าเราจะสามารถเร่งฉีดวัคซีนได้ตามที่เรากำหนดเอาไว้หรือเปล่าแต่ว่าประเด็นเรื่องของการจัดหาวัคซีนนะคะก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่อยมาค่ะว่าเราแทงม้าน้อยไปหรือเปล่าคือเขาเปรียบเทียบเรื่องของการจัดหาวัคซีนค่ะเป็นเหมือนกับการแทงม้าซึ่งดูเหมือนกับว่าเราจะไม่ค่อยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนเท่าไหร่นะคะอย่างล่าสุดค่ะเมื่อวันที่20เมษายนนายกก็ออกมาพูดถึงแผนของการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมนะคะโดยบอกว่าวันที่24เมษายนวัคซีนซิโนแวค 500,000 โดสจะเดินทางมาถึงไทยหลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคมค่ะก็คาดว่าวัคซีนซิโนแวค1ล้านโดสจะเดินทางมาถึงไทยเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจารอให้ทางรัฐบาลจีนอนุมัติและเดือนกรกฎาคมค่ะถึงภายในสิ้นปี2564นี้คาดว่าจะมีวัคซีนจากไฟเซอร์ 5-10 ล้านโดสเดินทางมาถึงไทยตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาและเสนอราคากันนะคะต่อมาค่ะเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะนายกก็มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook อีกครั้งหนึ่งถึงผลการทำงานของคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนที่มีนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรเป็นประธานซึ่งก็ได้ข้อยุตินะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะจัดหาวัคซีนอีก 2-3 ยี่ห้อเพิ่มอีกประมาณ35ล้านโดสนอกเหนือจากที่มีการดำเนินการไว้แล้วประมาณ65ล้านโดสค่ะและก็ยังบอกด้วยนะคะว่าในจำนวน35ล้านโดสเนี่ยภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทยจะเป็นคนที่ช่วยรัฐบาลในการจัดหาวัคซีนให้กับลูกจ้างของตัวเองประมาณ 10-15 ล้านโดสซึ่งตรงนี้เนี่ยดีมากๆเพราะว่าจะไปช่วยลดงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องมาแบกรับลงไปอีกค่ะและมีข่าวออกมาล่าสุดนะคะว่านายกเนี่ยประกาศว่าตอนนี้เรากำลังเจรจากับทางรัฐบาลรัสเซียว่าจะมีการนำเข้าวัคซีนสปุตนิก5เข้ามาเพิ่มเติมอีกนะคะก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกันเนื่องจากว่าสัมพันธ์กับเราและรัสเซียเนี่ยก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะถ้าหากว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนบริหารจัดการวัคซีนที่รัฐบาลประกาศเอาไว้นะคะนั่นหมายความว่าในสิ้นปีนี้เนี่ยไทยเราจะมีวัคซีนโควิดอย่างน้อย100ล้านโดสที่เราจะสามารถฉีดให้ประชาชนได้ราวๆ50ล้านคนหรือว่าถ้าคิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรนะคะก็อยู่ที่ราวๆ 60-70% แล้วค่ะทีนี้เราไปดูข้อเสนอและข้อวิพากษ์วิจารณ์นะคะจากภาคส่วนต่างๆทั้งฝั่งของการเมืองและฝั่งของเอกชนกันบ้างค่ะคนแรกนะคะเราพาไปดูข้อเสนอของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะที่ออกมาแนะข้อ4ข้อในการที่เราจะต้องเปลี่ยนเพื่อจะสู้กับวิกฤตโควิด-19 นะคะโดยแนะออกเป็น4ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกคุณธนาธรเสนอว่าเราจะต้องเปลี่ยนการจัดหาวัคซีนโดยวิธีการเปลี่ยนจัดหาวัคซีนไม่กระจุกตัวอยู่เพียงแค่วัคซีนไม่กี่เจ้าเท่านั้นซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่คุณธนาธรพูดมาตลอดตั้งแต่ช่วงแรกอยู่แล้วนะคะส่วนประเด็นที่2ค่ะคือเปลี่ยนการกระจายวัคซีนโดยคุณธนาธรบอกนะคะว่าการฉีดวัคซีนที่ไทยเราทำกันอยู่ณขณะนี้เนี่ยแสดงถึงความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลอย่างมากเพราะว่าฉีดได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นและแผนการเตรียมความพร้อมก็ไม่มีดังนั้นรัฐบาลจะต้องกลับมาตั้งสมมติฐานใหม่และข้อ3ค่ะเปลี่ยนมาตรการการเยียวยาตอนนี้คุณธนาธรก็บอกนะคะว่ามาตรการทางสังคมเนี่ยเข้มงวดมากแต่ว่าถ้าไปเทียบกับมาตรการทางเศรษฐกิจแล้วเราถือว่าไม่รองรับมีแรงงานนอกระบบนะคะที่ต้องตกงานจากการประกาศของภาครัฐจำนวนมากค่ะดังนั้นเงินกู้1ล้านล้านบาทที่เรากู้มาตอนนี้เรายังมีเหลืออยู่ในส่วนของงบเยียวยาอยู่ที่ 2.5 แสนล้านบาทนะคะก็ต้องนำออกมาใช้อย่างรวดเร็วโดยคุณธนาธรบอกว่าเงินตรงนี้ที่เรายังเหลืออยู่นะคะแล้วก็ยังมีของงบกลางอีกประมาณแสนกว่าล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งคุณธนาธรบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะสามารถเอามาจัดสรรได้หลักๆเร่งด่วนคือ2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือจะต้องป้องกันไม่ให้ลูกจ้างเนี่ยตกงานเพิ่มโดยรัฐบาลอาจจะช่วยสนับสนุนค่าจ้างโดยช่วยผู้ประกอบการนะคะสัก 50% และให้ผู้ประกอบการออกเองอีก 50% เพื่อจะคงไว้ซึ่งการจ้างงานให้แรงงานเนี่ยยังคงอยู่ในระบบต่อไปค่ะ
และประเด็นที่2นะคะก็คือเรื่องของการกระจายรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วหน้ากันนะคะราวๆรายละ 3,000 บาทซึ่งตอนนี้ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับสถานะทางการคลังเรายังถือว่าพอจะมีเงินเหลืออยู่ที่จะทำแบบนั้นได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะคุณธนาธรเสนอว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารค่ะโดยคุณธนาธรบอกว่าจะต้องคิดใหม่ต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่าตนต้องเป็นผู้รับผิดชอบและประชาชนไม่ใช่ภาระการบริหารจัดการก็ต้องเท่าเทียมกันและข้อมูลต้องเปิดเผยมีความจริงจังจริงใจในการดูแลประชาชนค่ะคนถัดไปนะคะก็คือคุณโทนี่วูดซัมหรือว่าคุณทักษิณชินวัตรค่ะที่ก็เพิ่งจะออกมาจัดคลับเฮาส์ไปสดๆร้อนๆเลยนะคะพูดถึงวิธีการในการรับมือกับวิกฤตไทยในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ค่ะคุณทักษิณ นะคะมีการบอกว่ารัฐบาลเนี่ยควรที่จะเปิดเสรีวัคซีนทำให้วัคซีนโควิดเป็นเหมือน30บาทรักษาทุกโรคเอาวัคซีนดีๆเข้ามาเยอะๆและให้ประชาชนสามารถที่จะเลือกฉีดได้ฟรีรัฐบาลต้องลงทุนอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเพราะว่าถ้าไม่ลงทุนเรื่องวัคซีนรัฐบาลก็ต้องล็อกดาวน์และกู้เงินมาแจกประชาชนไม่จบสิ้นคุณทักษิณมีการพูดถึงที่ดูไบด้วยนะคะว่าอย่างที่ดูไบเนี่ยมีวัคซีนหลายประเภทให้ประชาชนเลือกใช้ค่ะทำไมอย่างประเทศไทยเราถึงมีเพียงแค่2ยี่ห้อเท่านั้นและหนึ่งในนั้นก็คือ AstraZeneca ซึ่งตอนนี้ก็พบปัญหาผลข้างเคียงค่อนข้างมากนะคะโดยหลายประเทศเนี่ยชะลอการใช้หรือว่ายุติการใช้ไปแล้วค่ะซึ่งคุณทักษิณก็บอกว่าจริงๆมีวัคซีนยี่ห้ออื่นที่มีประสิทธิภาพดีอย่าง Pfizer หรือว่า Moderna หรือว่าถ้าจะใช้ของจีนเนี่ยก็ยังมีของ Sinopharm ที่เขานิยมใช้กันมากกว่าแต่ว่าเราเนี่ยกลับไปเลือกวัคซีนของเอกชนจีนอย่าง Sinovac ส่วนประเด็นที่ถูกพูดถึงมากอีกหนึ่งประเด็นค่ะก็คือเรื่องของการเปิดให้เอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนเพื่อจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะคะที่ไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากรัฐค่ะประเด็นนี้คุณทักษิณก็มีการพูดนะคะว่าจริงๆรัฐเนี่ยสามารถจะขอความช่วยเหลือจากเอกชนได้ให้สามารถไปเจรจากับคู่ค้าในต่างประเทศเพราะว่ากลุ่มของเอกชนไทยเนี่ยมีสัมพันธ์ที่ดีกับหลายประเทศค่ะก็มีการยกตัวอย่างนะคะว่าอาจจะให้คุณธนินจาก CP ลองไปเจรจาขอซื้อซิโนฟาร์มจากจีนได้ไหมหรือว่าถ้าเป็นคุณเจริญจากเบียร์ช้างเนี่ยก็ให้ช่วยไปเจรจากับสิงคโปร์รวมทั้งคุณสารัตน์จากกัฟเอเนอร์จีนะคะก็ให้ไปเจรจากับทางตะวันออกกลางขอซื้อวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเข้ามาเพิ่มรวมทั้งตัวคุณทักษิณเองเนี่ยสามารถจะเจรจากับปูตินได้เพื่อจะขอนำเข้าวัคซีนสปุตนิก5นะคะแต่ว่าล่าสุดอย่างที่เราทราบข่าวค่ะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลไทยสามารถจะเจรจากับรัฐบาลของรัสเซียได้แล้วนะคะโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องรอคุณทักษิณนะคะซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยนายกไม่ได้เขียนเอาไว้ใน Facebook นะคะเป็นการอนุมานได้เพราะว่าท่านนายกเพิ่งจะออกมาโพสต์หลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยพูดไปไม่กี่วันเท่านั้นเองค่ะทีนี้เราไปดูความเห็นนะคะจากเจ้าสัว CP หรือว่าเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์ประธานเครือ CP กันบ้างนะคะซึ่งเจ้าสัวธนินทร์เนี่ยมีการออกมาแถลงข่าวผ่านทางออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์ที่18เมษายนที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เจ้าสัวธนินทร์พูดอย่างตรงไปตรงมาค่ะเนื้อความในการแถลงของคุณธนินทร์นะคะก็บอกว่าฝากไปถึงรัฐบาลให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนนำเข้าวัคซีนต้านโควิดอย่างน้อยก็ให้แต่ละบริษัทสามารถที่จะนำเข้าวัคซีนมาดูแลพนักงานของบริษัทหรือว่าลูกค้าของตัวเองได้ซึ่งก็จะช่วยในการแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐบาลอีกทางหนึ่งขอฝากถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมโดยตรงค่ะการออกมาแถลงครั้งนี้ของเจ้าสัว CP นะคะก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่านี่คือครั้งแรกที่เจ้าสัวเนี่ยออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ต้องการที่จะส่งสารไปถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงเลยค่ะส่วนอีกภาคส่วนหนึ่งนะคะที่ก็ถือว่าได้รับการพูดถึงอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะคือการรวมตัวกันของ40บริษัทเอกชนที่ออกมาประชุมกันผ่านทางหอการค้าไทยที่เป็นคนจัดงานขึ้นมานะคะเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาโดยทั้ง40บริษัทเอกชนเนี่ยเห็นตรงกันเลยค่ะว่าณขณะนี้เองไทยเราถือว่าล่าช้ามากในการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรแล้วก็ยังถือว่าเราเนี่ยมีการจัดหาวัคซีนที่น้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับแผนการที่เราจะเปิดประเทศภายในสิ้นปีนี้ยังไงก็ไม่ทันแน่นอนค่ะ
โดยทางภาคเอกชนนะคะก็เลยมีการจัดทีม4ทีมในการสนับสนุนการฉีดวัคซีนเป็นการเสนอตัวและเป็นการยื่นข้อเสนอไปถึงทางรัฐบาลนะคะ4ทีมที่ทางภาคเอกชนเนี่ยจัดมามีอะไรบ้างนะคะก็ไปดูกันทีละทีมค่ะทีมแรกนะคะจะเป็นทีมที่สนับสนุนและกระจายการฉีดวัคซีนกลุ่มเหล่านี้จะช่วยเหลือในเรื่องของสถานที่บุคลากรอาสาสมัครอุปกรณ์เทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เอกสารเครื่องอ่านบัตรประชาชนให้กรุงเทพมหานครโดยเพิ่มจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนซึ่งตอนนี้ก็มีการเตรียมแล้วก็ไปลงพื้นที่สำรวจในกรุงเทพมหานครแล้วนะคะส่วนทีมถัดไปคือทีมของการสื่อสารตรงนี้ก็มีผลอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้เห็นข่าวการที่สายด่วนของทางภาครัฐเนี่ยมีการทำงานที่ไม่ค่อยจะเป็นมืออาชีพมากนักและก็มีคู่สายที่จำกัดทำให้ประชาชนที่โทรเข้ามาเองเขาก็รู้สึกว่าต้องการจะเข้าถึงข้อมูลแต่โทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดสักทีแล้วก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะทางภาคเอกชนเนี่ยเห็นค่ะว่าตอนนี้ภาคเอกชนมีความพร้อมนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือด้านการสื่อสารซึ่งภาคเอกชนเนี่ยถ้ามองกันตามตรงนะคะคือสามารถทำได้ดีกว่ารัฐบาลอย่างแน่นอนค่ะก็มีหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะมาจาก Google จาก LINE จาก Facebook หรือว่าจาก Unilever เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ก็มีการเสนอทีมเทคโนโลยีและระบบนะคะจะเข้ามาทำให้การลงทะเบียนวัคซีนเนี่ยมีระบบมากยิ่งขึ้นมีการติดตามหลังการฉีดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถออกใบรับรองการฉีดวัคซีนได้ตรงนี้ก็จะนำทีมโดย IBM นะคะเข้ามาสำรวจและเข้ามาปรับปรุงกระบวนการค่ะและท้ายที่สุดนะคะก็คือการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมก็จะเป็นกลุ่มของโรงพยาบาลเอกชนที่เขาจะเข้ามาช่วยในการหาวัคซีนเป็นทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อจะแบ่งเบาภาระของทางรัฐบาลทำให้เศรษฐกิจสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีโรงพยาบาลเอกชนหลายต่อหลายโรงพยาบาลค่ะประเมินนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังต้องการวัคซีนทางเลือกเพิ่มอีก30ล้านโดสเพื่อให้สามารถครอบคลุมจำนวน 70% ของประชากรให้เร็วที่สุดค่ะทีนี้เราไปดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะคะคือเรื่องของ herd immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าหากว่าดูตามสถิติที่คิดกันออกมาเนี่ยนะคะการที่เราจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เนี่ยอยู่ที่ 60% ของจำนวนประชากรค่ะหรือว่าถ้าเทียบกับจำนวนประชากรไทยนะคะเราควรจะฉีดได้อยู่ที่40ล้านคนจากจำนวนประชากร66ล้านคนค่ะประเด็นนี้เนี่ยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณชี้นะคะว่าวัคซีนตัวนี้มีระยะการฟักตัว 2-7 วันจึงมีความจำเป็นต้องมีภูมิต้านทานสูงตลอดเวลาแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าวัคซีนตอนนี้ที่ไทยฉีดอยู่มีแนวโน้มที่จะต้องกระตุ้นหลังจากที่ฉีดครบ2เข็มไปแล้วโดยอาจจะฉีดอีกครั้งหนึ่งเมื่อผ่านไป6เดือนหรือ1ปีค่ะนั่นหมายความว่าการฉีด2เข็มอาจจะไม่เพียงพอนะคะอาจจะต้องมีการฉีดเพิ่มเติมเข้าไปอีกค่ะหมอยงยังบอกด้วยนะคะว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันได้ถึงเมื่อไหร่แต่ว่าจากการติดตามเนี่ยพบว่าภูมิจะลดลงหลังจากที่ฉีดไปแล้ว6เดือนเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะต้องฉีดวัคซีนเข้าไปอีกหลังจากที่ผ่านไป6เดือนถึง1ปีแล้วก็ถือว่ามีโอกาสเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าถ้าเทียบตามหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆนะคะว่าถ้าเราต้องการจะมีภูมิคุ้มกันหรือว่ามี herd immunity ให้ได้ครอบคลุมจำนวนประชากรที่ตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยคือ80ล้านโดสอัตราเร่งในการฉีดให้กับประชาชนเราจะต้องฉีดตามเพสประมาณไหนนะคะเราไปดูกันว่าถ้าตอนนี้เนี่ยเราฉีดได้วันละ 100,000 โดสนะคะเดือนหนึ่งเราก็จะได้อยู่ที่3ล้านโดสครบปีเนี่ยจะได้อยู่แค่36ล้านโดสเท่านั้นค่ะซึ่งอันนี้ถือว่าไม่ทันนะคะแต่ว่าถ้าเราฉีดวันละ 150,000 โดสเดือนหนึ่งเราจะได้4ล้าน5แสนโดสปีหนึ่งเราจะฉีดได้54ล้านโดสก็ถือว่ายังไม่ทันเหมือนกันค่ะถัดไปฉีดได้วันละ 200,000 โดสก็จะได้เดือนละ6ล้านโดสและครบปีนะคะเราจะฉีดได้72ล้านโดสแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดค่ะถ้าเราฉีดได้วันละ 250,000 โดสก็จะฉีดได้เดือนละ7ล้าน5แสนโดส
ช้ระยะเวลา10เดือนเศษเราก็จะได้ครบ80ล้านโดสจึงจะถือว่าครอบคลุมกับการตั้งเป้าของเรานะคะเราไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คนให้ความสนใจกันก็คือเรื่องของผลข้างเคียงของวัคซีนค่ะเพราะว่าจนถึงขณะนี้นะคะหลายคนก็ยังไม่กล้าฉีดวัคซีนเนื่องจากกังวลเรื่องของผลข้างเคียงที่จะตามมาแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าไปดูตามสัดส่วนการฉีดวัคซีนทั่วโลกนะคะพบว่าอาการแพ้หรือผลข้างเคียงเนี่ยถือว่ายังไม่พบมากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตามสถิติแล้วตอนนี้ทั่วโลกนะคะมีคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วอยู่ที่900ล้านโดสทั่วโลกค่ะแต่ว่าคิดเป็นจำนวนของคนที่ได้ฉีดเพียงแค่เข็มเดียวอยู่ที่กว่า500ล้านคนในขณะที่จำนวนของคนที่ได้รับวัคซีนแล้วครบทั้ง2เข็มอยู่ที่207ล้านคนนะคะฟังดูแล้วอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นตัวเลขที่เยอะแต่ว่าถ้าหากไปเทียบกับสัดส่วนประชากรโลกค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เรายังมีการฉีดวัคซีนครอบคลุมอยู่ที่ 6.5% เท่านั้นซึ่งอย่างน้อยนะคะคนที่ได้รับวัคซีนไปเนี่ย1โดสมีเพียงแค่ 2.7% เท่านั้นเองค่ะที่ได้รับครบแล้วนอกนั้นที่เหลือคือได้รับไปเพียงแค่1โดสเท่านั้นนะคะจากจำนวนกว่า500ล้านคนทั่วโลกที่รับวัคซีนแล้วค่ะก็มีรายงานว่าผลข้างเคียงมีอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนเกิดขึ้นในหลายๆวัคซีนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของค่ายใดก็ตามค่ะมีอาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ที่พบอาการก็จะไม่มากอย่างเช่นมีไข้ต่ำอ่อนเพลียปวดหัวปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นต้นนะคะแต่ว่าก็มีเหมือนกันสำหรับกรณีที่แพ้วัคซีนโดยภาวะของการแพ้วัคซีนเนี่ยก็จะพบว่ามีผื่นขึ้นไปจนถึงมีอาการรุนแรงอย่างเช่นความดันลดต่ำลงคลื่นไส้อาเจียนหายใจลำบากกลุ่มนี้เนี่ยทางด้าน CDC ของสหรัฐรายงานนะคะว่าพบในอัตรา 2-5 รายต่อผู้รับวัคซีน1ล้านรายหรือว่าอัตราที่พบเนี่ยจะบอกว่าต่ำมากๆเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ที่ 0.001% เท่านั้นค่ะเราไปดูผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ละประเภทกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย Workpoint Today รวบรวมมาให้7วัคซีนด้วยกันที่มีอยู่ตามท้องตลาดนะคะและไปดูกันว่าเขาใช้วิธีไหนในการพัฒนาวัคซีนผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ละประเภทมีอะไรกันบ้างโดยส่วนใหญ่ก็ต้องบอกนะคะว่าถ้าเป็นอาการต่ำๆอย่างเช่นมีไข้หนาวสั่นวิงเวียนศีรษะเนี่ยนะคะหลายวัคซีนเนี่ยตรงกันเลยค่ะว่าอาจจะมีผลข้างเคียงเหล่านี้แต่ว่าอาการเหล่านี้ก็สามารถหายไปได้นะคะหลังจากที่ทานยาพักฟื้น 2-3 วันนะคะก็สามารถจะกลับมาเป็นปกติได้เราไปเริ่มต้นกันที่ไฟเซอร์กันก่อนนะคะไฟเซอร์เนี่ยใช้วิธีการของ mRNA นะคะก็จะมีอาการเบื้องต้นอย่างที่บอกไปว่าอาจจะมีปอดบวมมีผื่นคันมีอาการวิงเวียนศีรษะแต่ว่าทานยาก็สามารถที่จะหายได้ค่ะถัดไปคือ AstraZeneca นะคะตัวนี้ตอนนี้กำลังถูกพูดถึงอย่างมากค่ะเพราะว่านอกจากภาวะตามปกตินะคะที่สามารถจะเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของภาวะลิ่มเลือดนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตได้ทำให้ตอนนี้หลายประเทศเนี่ยมีการชะลอการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca หรือว่ายุติการฉีดไปเลยก่อนนะคะแต่ว่าอาการส่วนอื่นๆเนี่ยก็เหมือนกับวัคซีนอย่างไฟเซอร์หรือว่าวัคซีนประเภทอื่นๆค่ะคือมีไข้ต่ำพักฟื้นไม่กี่วันก็หายได้นะคะนอกจากนี้ซิโนแวคค่ะจะเป็นการใช้เชื้อตายซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบในการผลิตวัคซีนรูปแบบเดิมที่ใช้งานกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะซิโนแวคกับซิโนฟาร์มเนี่ยคือจะเหมือนกันเพราะว่าเขาใช้วิธีเทคนิคนี้เป็นหลักเลยนะคะถ้าหากว่าเป็นวัคซีนของจีนผลข้างเคียงก็เช่นเดียวกันเลยนะคะเป็นผื่นหรือว่ามีอาการวิงเวียนศีรษะหลังจากนั้นก็สามารถที่จะหายได้หลังจากที่พักฟื้นหรือว่ากินยาลดไข้ค่ะส่วนของโมเดอร์นานะคะเป็นวัคซีนชนิด mRNA ค่ะของไฟเซอร์คล้ายๆกันนะคะก็คือเป็น mRNA เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีอาการข้างเคียงเล็กน้อยเหมือนกันกับของไฟเซอร์ส่วนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะเป็นวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์นะคะก็จะมีอาการข้างเคียงคล้ายกันหมดเลยค่ะมีผื่นแดงมีอาการปวดหัววิงเวียนศีรษะอาการก็สามารถหายไปได้นะคะส่วนของรัสเซียค่ะสปุตนิก5นะคะก็จะมีอาการข้างเคียงเหมือนกันนะคะคือมีภาวะการปวดหัวตัวร้อนก็สามารถทานยาแก้ไข้ก็พักฟื้นหายได้เช่นเดียวกันแต่ว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า
ผลข้างเคียงของการเกิดวัคซีนเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอาการแพ้วัคซีนถ้าหากว่าเทียบกับจำนวนตัวเลขที่ทาง CDC ของสหรัฐรายงานนะคะพบว่าจะมีการแพ้วัคซีนเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ 2-5 รายจากจำนวนผู้รับวัคซีน1ล้านรายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่ 0.001% ก็ถือว่าตัวเลขเนี่ยยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือ AstraZeneca เนี่ยแหละค่ะที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่นี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องวัคซีนที่ทาง Workpoint Today นำมาสรุปให้คุณผู้ชมได้รับฟังเข้าใจกันง่ายๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารวัคซีนของรัฐบาลไทยและโอกาสหน้าถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจเป็นเรื่องที่สังคมกำลังตั้งคำถามหรือตั้งข้อสงสัยอยู่ Workpoint Today จะมาสรุปให้ฟังเช่นเคยค่ะ